ตาประธานที่เคารพกับผมชัยวัฒนาตินรัฐผู้แทนรัศดรพักเพื่อไทยจังหวัดมหาสาธรรมก่อนที่ท่านประธานจะดำเนินการประชุมในวารละผมขออนุญาตท่านประธานว่าอย่างนี้ครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าด้วยเรื่องการทำหน้าที่ของ ประมุกไฟนิติบัญญัตท่านท่านท่านจะหาลือใช่ไหมครับจุดแท้จะท่านประธานจากการุณาครับเพราะว่านี่คือศักดิ์สรีของสภาเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมีนาคมนี่คือสิ่งที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานจะว่าหาลือก,ก็ได้ถ้าไม่พูดเกียรติยศศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้จะเกิดความเสียหายหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่โดยส่วนตัวผมนั้นต้องพูดกันในบ้านเราคือสภาแห่งนี้ท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่สักห้านาทีนะครับท่านมีเรื่องอะไรเชิญท่านประธานยี่รบครับผมกำลังจะบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรมาเข้าสภามาแห่งนี้ตั้งแต่ปี2544จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมได้เฝ้ามองสภา แห่งนี้ของพวกเราด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่จะนำสิ่งที่สูงสุดในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานครับผมขอพูดสั้นๆว่าจากกรณีที่ประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายนิติบัญญัติขอประทานโทษขออนุญาตเอ่ยนามท่านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสื่อมวลชนบอกว่าบุกทำเนียบ ท่านจะขออนุญาตหรือทําหนังสือแจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่ประเด็นผมจะบอกว่ารัฐมนูญแห่งราชน,นาณาจัรไทย2 5 6 0มาตรา119ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานบุธธษิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง มาตรา119ของรัฐธรรมนูญประธานสภาผู้แทนรัษฎรและประธานวุฒิสภามีอำนาจและหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภา,านั้นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่และอำนาจเท่านี้ครับท่านประธานครับวรกสองประธานสภาผู้แทนรัษฎรและประาธ,ธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพครับจากวันที่1มีนาคมบรรสุกผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเป้ามองไม่เคยปร,ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติวญญัติอย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุข ของฝ่ายนิติบัญญัติผมบอกท่านประธานว่านี่คือสิ่งที่สลัดไม่ออกจะหมาะควรหรือไม่หมาะควรผมคนเดียวนี่ผมทุงลุกขึ้นมาส่งเสียงติเตือนดังๆว่าไม่เหมาะควรถึงแม้ว่าหลายท่านของนุญาตเอืยนามจะให้สัมภาษณ์อย่างท่านสสพิธาลิมเจริญรัตให้สัมภาษณ์ว่าการที่ปฏิพัฒน์สันติ ธาดาเดินทางบุกทำเนียบในวันนั้นเข้าไปในทำเนียบวันนั้นไม่เหมาะสมตรงไหนท่านสสพิธาก็อยู่ที่นี่ครับตอบผมว่าตอบผู้สื่อข่าวว่าการที่รองประธานคนที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษดรบุกทำเนียบไม่เหมาะสมตรงไหนผมอยากให้ท่านมาตอบด้วยว่านี่คือเจติยศนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือ สมาชิกสภาผู้แทนร,ศรัศดรอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมไม่ลุกขึ้นมาครับผมเดินกลับพื้นที่ผมไม่ได้มันคือเกียรติยศมันคือศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้อู่ทองในสภาเก่าเราสภาใหม่เราสัพยะสภาสถานแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครทำอะไรไว้ในสภาแห่งนี้ครับผมเลยเห็นหมด โยนเก้าอี้ทุ่มเก้าอี้กลางสภาก็มีเฟียงแฟ้มก็มีลากเก้าอี้ประธานสภาก็มีถามว่าผมไม่ได้ก้าวล่วงใครนะครับสภาแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับกลับเข้ามาในสภาสักคนไหมกรรมมันติดจรวดนะครับที่ผมพูดนี่ผมพูดเพื่อที่จะปกป้องกิจทติยศศักดิ์สรีของสภาแห่งนี้สภาผู้แทนราษฎรที่พวกเรามาจากการเลือกตั้งรรท่านประธานที่เคารพครับ อีกคำสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมาตาที่ 1, หนึ่งท่านประธานครับมาตาที่สมทุกคนรัฐธรรมนูญอยู่ในมือผมไม่ต้องอ่านแบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเราไม่ก้าวล่วงกันเราเคารพซึ่งกันและกันเกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับบางพฝ่ายบริหารบุกฝ่าย ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารท่านครับถ้าผมจะลงลึกอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เสียเวลานานที่ท่านไปเนี่ยผมรู้เลยครับมันเป็นรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสิามสิการเสนอร่างพระราชบัญญัติมันเข้ากับวงเล็บสองกับวงเล็บสครับในกรณีที่ร่างพรบในวงเล็บสามในวงเล็บสองนั้นเป็นร่างเกี่ยวกับการเงิน จะเสนอประธานระเบียบบาลาก็ได้เ็าต่อเมื่อมีคํารับรองของพนะกานนายกรัฐมนตรีกว่าจะถึงนายกรัฐมนตรีครับขั้นตอนต่างๆท่านก็รู้เดี๋ยวท่านนะครับเดี๋ยวมีผู้ประท้วงนะครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวับัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมประท้วงท่านประธานในข้อบังคับข้อที่9ครับมอสักท่านประธานได้กรุณาอนุญาตให้ท่านผู้หารือซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าท่านจะหารืออย่างไรเนี่ย ได้หาดูในกรอบวิยะเวลา5นาทีบัดนี้ครบ5นาทีแล้วครับฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมเรื่องเวลาครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าท่านประธานสภาใช้อำนาจล้นเกินหรือจริงๆอาจจะมีองคอ์กรอื่นอีกนะครับเช่นองคออ์กรอิสระบางองคอ์กรที่ใช้อำนาจล้นเกินสภาแห่งนี้ผมอยากให้ท่านเสนอเป็นยติครับเพราะผมจะได้ช่วยกันรับรองแล้วก็พิจารณากันเลยครับว่ากันทั้งวันก็ยินดีครับเดี๋ยวผมจะได้ตามเพื่อนสมาชิกลงมารับรองยติถ้าเป็นแบบนั้นผมเห็นด้วยครับแต่ครบ ห้านาทีแล้วครับผมไม่อยากจะโต้มากกว่านี้ครับผมไม่ชอบครับที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนใครอยู่มาหลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับรรท่านประธานได้กุณาควบคุมตามเวลาที่ท่านประธานได้ให้ด้วยครับขอบคุณครับไม่เป็นปัญหากบท่านประธานครับนี่แหละครับพวกผมหวานก็ต้องอมผมก็ต้องเกืนเพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเดี๋ยวขอขอนุญาตวินิฉัยก่อนนะครับก็ ท่านผมฟังแล้วเนี่ยครับท่านพูดถึงศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนนะครับแล้วก็อำนาจบริหารอำนาจตุลาการแล้วกออ็อำนาจนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่สังคมนะครับตั้งขอสังเกตไว้ก็ให้ท่านพูดให้จบถ้าท่านจะมีขอ้อจบแล้วรับกเชิญนะครับคําสุดท้ายนะผมจะบ,บอกว่าให้บันทึกในรายงานการประชุมว่านายชัยวัฒนาตินรัตน์ ผู้แทนรัศดรบ้านนอกจากมหาสรารรามพักเพื่อไทยคนนี้ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อบฏิยุทธ์สันติพาดาขอบคุณคท่านประธานครับครับก็เดี๋ยวถ้าท่านลองนะครับขึ้นมาทําหน้าที่ก็จะท่านจะได้ชี้แจงนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทย ด้วยความเคารพท่านประธานไม่ว่าจะเป็นท่านวันนอท่านปฏิพัฒน์คนที่หนึ่งท่านพิเชษคนที่สองซึ่งผมก็ได้รับได้เลือกตั้งสภาแห่งนี้ได้เลือกตั้งมาเป็นผู้นําของเราก็คือเป็นหัวหน้าพวกเราที่เราเคารพโดยส่วนตัวของผมนี่นะครับผมก็ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านปฏิพัฒน์นะมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าท่านมาจากการเลือกตั้งเป็นสอสอเขตเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในระบบเขตแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เห็นพร้องต้องกันมาเลือกท่านเข้ามาแล้วพวกเราก็ให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งท่านประธานครับการที่จะเสนอกฎหมายผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าสมัยที่แล้ว ผมในฐานะเป็นผู้นําเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยเสนอกฎหมายพร่าหยัดอ้อยน้ําตาลสายแก้กฎหมายพระ่าหญัิอ้อยน้าตาลสายซึ่งเป็นกฎหมายฉบับไอรอฉบับแรกเสนอมาตอนชุดที่25ตั้งแต่ปี62กว่าที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะลงนามเพื่อที่จะกลับมาสภานั้นก็เป็นเวลาเกือบสองปีครับ เป็นเวลาเกือบสองปีพราะท่านก็ดูแล้วดูอีกกลับไปกลับมาระหว่างสภาตรงนี้ผมติดตามครับและได้มีการติดตามในฐานะเป็นผู้นําในการติดตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและได้ติดตามและก็มีการประสานงานตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาเฮ้ยผมเป็นที่ปรึกษารองประธานท่านมีผู้ประท้วงนะฮะเชิญเชิญครับเชิญครับท่านประท้วงคือไม่ต้องประท้วงผมผมอธิบัติ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาประท้วงก่อนครับเชิญเชิญประท้วงข้อไหนยังไงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งเลทผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ขอประท้วงท่านประธานตามข้อรครบอำอับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ก็มีการพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับการ,ปรเปลี่ยนหน้าที่ของรองประธานท่านหนึ่งแล้วก็มีการพูดสังสองฝั่งจบไปแล้ว ทีนี้ผมคิดว่าท่านประธานควรจะให้ยุติเรื่องนี้สักทีครับหรือว่าจะมีความพยายามจะถ่วงไม่ให้ยติเรื่องแรงงานเข้าในสภานี้หรือไม่นะครับผมก็อยากให้ท่านวินิจฉัยจะได้จบเรื่องนี้แล้วเข้าสูาา่เรื่องกฎหมาย<อ>ด่วนๆเลยครับท่านเรื่องนี้สําคัญมากกว่าที่จะมาโต้อตอบครับขอบคุณครับ,รบไม่ครับ<ม>เรื่องเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านธีรชัยสรุปนะครับเพราะว่าสรุปเพราะว่ามันยาวไปนะครับไม่ก็คือความหมายอยากจะให้ให้ได้เห็นว่ามันสองปีถึงได้ เพราะฉะนั้นที่ท่านปฏิพัติ์สันติตาดาที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะพบว่าลาออกแต่ข้าบมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสางานนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม่ไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับ ท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนตอนตอนไปก็สหายแสนผมบอกเลยนะครับเอาละนะเพราะฉะนั้นนี้นายยกก็ไม่ได้มาไม่มีใครต้อนรับอย่างน้อยก็ต้องรอนายกกำตรีมามาต้อนรับเอาละท่านที่ท่านประธานที่เคารพครับผมรูมานิสสั่งพุ่มะตอนเช้าเป็นเงื่อนไขที่ผมได้คุยไว้ในสภาอย่างนี้ว่าผมตอนเช้าตลนรองพิเชษนั่งเป็นประธานอยู่บนบันลังผมก็เลยไม่อยากจะถามเพราะว่า ผมอยากให้โอกาสท่านประธานได้ทาความชี้แจงเข้าใจในสภาแห่งนี้เพราะว่าประธานก็ถือว่าเป็นประธานของผมประธานไม่ได้เป็นประธานของคนใดคนหนึ่งท่านนั่งเป็นประมุขบนบัลลังก์แล้วที่สําคัญนี่ท่านประธานที่เคารพครับผมก็หนึ่งเสียงนะครับที่เป็นบวตเตอร์เลือกให้ท่านประธานมาเป็นรองประธานแล้วก็ทําหน้าที่เป็นประธานบนบัลลังก์ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วท่านประธานจะเห็นว่าผมนี้ไม่เคยออกมาก้าวล่วงท่านเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่าที่ท่านมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องเชียร์เบียเรื่องเชียร์อะไรผมถืตอเป็นเรื่องของท่านเรื่องหมูกะระทงกระทะท่านก็แก้ไขปัญหาของท่านเองผมผมไม่ก้าวล่วงแล้วครับเรื่องท่านไปสิงคโปร์สิงคโปร์ผมไม่ว่าท่านจัดกิจกรรมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วตะเกียท่านบอกว่าโปร่งใสไอ้ตรงนี้มันก็ยิ่งทําให้ผมมองว่ามันใช่ไหมะ ท่านจัดไอ้ต้นกล้าบ้างอะไรบ้างท่านเป็นประธานเปิดงานหรือแล้วเวียากรท่านเชิญใครมาล่ะครับผมก็เลยไม่อยากไปเปิดประเด็นนะเพราะเดี๋ยวจะมีการประท้วงกันอีกเยอะใครมาเป็นเวียากรที่ชั้นหนึ่งอ่ะโครงการต่างๆแต่ผมถือว่าเป็นความสวยงามเป็นความให้ความรู้ถึงแม้ว่าเวียกรนอะจะไม่มีพักเพื่อไทยบ้างไม่มีพักภูมใจไทยไม่มีพักอื่นๆที่ไปเป็นเวียากรให้ความรู้กับเด็ก ก็ผมถือว่าคูมันนี่ขอโทษครับผมขออยู่ในเรื่องที่หาลืมเมื่อเช้าเท่านั้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราคุยกันยาวแน่ๆเพราะว่ามีหลายเรื่องนะครับขออยู่ในประเด็นเมื่อเช้านี้ในการกระทําหน้าที่ของผมตอนตามที่ท่านชัยวัฒนาหาลือนะครับไม่ใช่ท่า,านประธานผมกําลังจะเกริ่นว่าท่านประธานพูดตะกี้ถ้าท่านประธานไม่พูดว่าท่า,านประธานโปร่งใสผมก็จะไม่พูดประเด็นเหล่านี้ แต่ท่านประธานบอกว่าท่านต้องการทําให้โปร่งใสซึ่งจริงๆผมจะถามเลยว่าที่ท่านไปทําเนียบอ่ะมันเป็นหน้าที่ตามข้อบังคับข้อไหนนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าหน้าที่ของคนที่มาเป็นประธานเนี่ยในหมวดสองข้อ9นี่มันเขียนไว้ชัดเจนแล้วตัวท่านเองนั้นฐานันดรจริงจริงเนี่ยถ้าท่านนั่งอยู่ข้างล่างท่านมีสองสถานะก็คือเป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พอท่านนั่งอยู่บนบลัลลังท่านคือประมุขที่พ่อผมจะต้องรับฟังเวลาท่านวินิจฉัยสั่นต่างให้ลุกขึ้นยืนท่านสั่งให้นั่งเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกสสอ2และแก้ไข2,565ทีนี้มันก็จะมีข้อสิบเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า รองประธานสภาข้อ10ของข้อ9นะครับข้อ9ข้อ10ของหมวดสองในข้อบังคับรองประธานสภามีหน้าที่และอำนาจช่วยประธานสภาในกิจการนั้นเป็นหน้าที่และอำนาจของประธานสภาหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมายอันนี้ไม่ทราบว่าประธานสภาได้มอบหมายให้ท่านหรือไม่ถ้าประธานสภามอบหมายผมก็ได้กาศเรียนถามอาจารย์มันนอต่อข้อที่สองท่านประธานที่คารบครับ ทานประธานนั่งอยู่บนบนลัลลังท่านประธานเป็นคนรุ่นใหม่ท่านประธานมีภูมิรู้ผมไม่เชื่อว่าท่านประธานจะไม่อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญผมไม่เชื่อว่าท่านประธานจะไม่อ่านข้อบังคับไอ้กฎหมายที่เขาส่งมาในสภาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินการคลังเนี่ยซึ่งรัฐบาลบางครั้งเนี่ยส่งมาประกบน้อยไอ้นี่ผมยอมรับครับบางครั้งคุณประกรณ์วุฒิขอภัยที่เอ่ยนามไม่ได้เสียหายหรอกในฐานะที่เป็นประธานวิบ หรือรองประธานวิฝ่ายค้านลุกขึ้นตําหนิตีเตียนผมก็นั่งฟังด้วยการตั้งสติยืนอยู่บนข้อเท็จจริงท่านประธาน,นไมผมไม่เคยลุกขึ้นสวนประกณอนวุฒิแต่บังเอิญวันนี้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยขับรถมีตํารวจนําเปิดไฟโล่ไปบนถนนเพื่อไปตําเนบและไปตรสอบถามเนี่ยผมอยากทราบเจตนา แล้วหวนันกลับมาอีกทั้งๆท,ที่ผมได้กล่าวเรียนท่านประธานว่ากฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนในกฎหมายรับมูลมาตรา133ของเกจินาในการทํากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินกลางทองผมขออนุญาตนิดเดียวครับประธานไม่เสียเวลาอ่านนะครับผมจะสรุปอ่านนะฮะในมาตรา3นึ่งร้อยสามสิบสามของรัมูลในเรื่องของการทํากฎหมายการเงินเนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ ในการหารายได้ให้แก่ประเทศและบริหารจัดการงบประมาณของประเทศและเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบถึงความจาเป็นความเหมาะสมและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต่อรัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายนอกจากนี้เมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้วคนที่จะไป รับสนองพระบ,บรมราชองการค,คือท่านนายกจริงๆท่านประธานที่เคารพครับมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นกฎหมายต่างารเงินหรอกครับถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายทั่วไปแต่คนที่มาบังคับใช้ก็คือคณะรัฐมนตรีแล้วผู้ที่รับผิดชอบในการที่จะนาเสนอกฎหมายคือท่านนายกแล้วก็รับพระบรมราชองการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาก็คือท่านนายกแล้วกฎหมายเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้อง ให้นายกรัฐบนตรีทำอังนั้นเพียงแต่ว่าให้ทางนายกเมื่อครบ30วันแล้วไม่สามารถที่จะสมบูรณ์แบบได้เพราะกฎหมายบางฉบับผมจ้จกฎหมายวันนี้กฎหมายของอของพักก้าวไกลมาฉบับหนึ่งที่เอินนอกงบประมาณถ้าจะไม่ผิดของคุณวิโร์ขออภัยที่เอ่ยนามนะครับไม่ได้เสียหายให้ดูเรื่องงบประมาณนอกรายจ่ายงบประมาณนอกเอินนอกงบประมาณมันเกี่ยวข้องกับ20กระทรวงเลยครับ พวกเราก็เห็นด้วยกับพิโรดในฐานะที่ผมเป็นรองประธานวิปัฐบาลแต่จะให้มาทําเป็นพระราชบัญญัติทันทีทันใดนี่ไม่ได้ก็ต้องถามไปกระทรวงสาธารณกระทรวงศึกษากระทรวงยุติธรรมทุกกระทรวงว่ามีเงินนอกเท่าไหร่สภาอยากรู้ข่ายนิติบัญญัติอยากรู้ว่าที่เขาพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่ามีอยู่ห้าล้านล้านน่ยมันมีจริงไหมอันนี้ขอบคุณคุณวิโรดด้วยนะที่ตั้งประเด็นนี้เพราะสภาเราจะได้รู้ว่าประเทศนี้นี่ มันไม่ได้มีแต่เพราะเงินโอ้ผมาณบนี้ครับพอสมควรแล้วนะครับไม่ท่านประธานยังไม่จบวะงั้นขอเป็นกระดินที่ถามผมนะครับทีนี้ท่านประธานเนี่ยให้ผมพูดสิครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกลียดท่านประธานพูดด้วยความนอบน้อมพูดด้วยความไม่เกลียดท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะขออนุญาตท่านคมนิตย์ครับผมขอประท้วงท่านประธานขอให้ผุ่การประชุมครับ ตามข้อบังคับข้อที่เกครับครับผมต้องดําเนินการผม,ผมไม่ได้เบรกคุณม,มันนะครับท่านประธานที่กำร,รังขับใช้กระชับเวลาเท่าน,นั้นครับผมเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เคยก้าวล่วงท่านประธานเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านประธานได้ออกองค์กรไปเพราะว่าท่านประธานไปในฐานะประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหนังสือที่ท่านชี้แจงผมก็อ่านทั้งสามฉบับครับแล้วสำนักนายกข้ตอบมาทั้งสามฉบับก็อยู่ในมือผมอ่ะผมไม่ได้ขึ้นมากล่าวตำหนิท่านประธานแบบลอยๆนะครับ แล้วหลายคนบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตั้งยติได้ไหมผมบอกว่าอย่าตั้งเลยยตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นยตินั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสรุปกันได้มีอย่างเดียวเท่านั้น้าอยากรู้ว่าปัญหนานี้มันก้าวล้ำหรือไม่มันล่วงละเมิดหรือไม่ก็ยื่นในสารรับนูนเท่านั้นในควาวินิจฉัยที่ความแต่ผมไม่อยากให้ทําถึงขั้นนั้นหรอกครับเพียง <P le ain> แต่ว่ามาหาหือกันแล้วก็ไม่อยากให้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยของท่านประธานเนี่ย ทำไปเพราะม่าอย่างนั้นเดี๋ยวท่านประธานก็จะไปองค์กรนู่นไปองค์กรนี้นะครับถ้าไม่ได้ดังใจของท่านประธานท่านประธานอยู่ตรงนี้นะครับท่านประธานไม่พอใจท่านเ็าประธานเ็าตำหนิแบบปากอนุทน์ท่านประธานครับผมขอประท้วงอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะฟังเลยครับขอบคุณมากรับท่านประธานนะครับขอประท้วงท่านประท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรวัฒน์เอื้ออภิจกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่รรคพื่อไทยวันนี้ผมก็เป็นกรรมธิการวประบาณผมขออนุญา มีข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านประธานไปตามเรื่องของกฎหมายทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องขออยญาอธิบายผมเนี่ยเป็นทั้งสสด้วยเคยเป็นฝ่ายบริหารด้วยแล้วก็เป็นกรรมธิการก็ประมาณมาเนี่ยหลายสมัยผมต้องเรียนท่านประธานครับทําไมกฎหมายถึงกําหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเงินท่านประธานครับวันนี้ หลายกฎหมายเนี่ยเราไปออกกฎหมายจนกระทั่งเงินงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยรายได้ที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นรายได้ของหน่วยงานวันนี้ธรรมทานไปดูเลยครับเม็ดเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีมากกว่างบประมาณเนี่ยหลายเท่ามีถึง5.9ล้านล้านส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้นะครับการไปออกกฎหมายฉบันนบ,บนั้นฉบับนี้จนกระทั่งวันนี้เงินออกไปนอกระบบหมดเงินที่จะมาอัดฉีดหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยหายไป สิ่งนี้ผมขอเรียนท่านประธานครับผมก็เป็นสสมานานอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราแยกหน้าที่กันวันที่เราอยู่นิติบัญญัติเนี่ยเราเคารพในการทาหน้าที่ของฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวไก่เราไม่แตะต้องท่านตัดสินใจอย่างไรเป็นของท่านแต่เมื่ออยู่ในนิติบัญญัติเนี่ยเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่นะครับแต่ว่าอะไรที่กําหนด,ดเป็นหน้าที่ของท่านนายก,นกรัฐมนตรีเราอย่าไปยุ่งครับ เราทําภายใต้อํานาจนิตริมยัดเราแยกอํานาจกันเด็ดขาดนะครับก็ต้องเรียนท่านประธานครับบางครั้งกฎหมายทางการเงินเนี่ยเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารที่เขาจะดูว่าควรไหมที่จะเพิ่มกฎหมายเหล่านี้และไม่ได้เพียงแค่ท่านดูเองครับท่านต้องสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆว่ามีความจําเป็นแค่ไหนเห็นควรหรือไม่เห็นควรหรือไม่ตรงนี้ให้ไปอํานาจของท่านนายกรัฐมนตรีและอํานาจของฝ่ายบริหารนะครับเรา เสนอกฎหมายไปข้าจริงแต่เราไม่ควรไปก้าวไก่อำนาจแบบนั้นนะครับขอให้มันหยุดอยู่แค่นี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าผมเนี่ยเป็นสสมานานเป็นกรรมการด้ก็ประมาณหลายสมัยเห็นก็ประมาณที่เหลืออยู่วันนี้นะครับผมผมท่านประธานผมเลยใจครับนะครับก็เลยเรียนท่านประธานว่าไม่อยากให้เราไปก้าวไก่อำนาจของฝ่ายบริหารขอเราอไม่นานต่อปรีทไม่ครับเป็นการที่ดีที่สุดนะครับก็ขออนุญาตมีข้อสังเกตแล้วก็ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านวราวัตรครับ